สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชากรนะคะวัยรุ่นติ๊กตอกสมัยนี้นะคะน้องชื่อนิชากรนะคะชื่อนิชานะคะก็ตอนนี้ช่วงรอรัฐบาลส้มบาทนะคะเนื่องจากผลการเลือกตั้งเนี่ยนะคะตัวของติ๊กตอกนะคะจะเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้พรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคส้มหวานนะคะสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งได้นะคะตอนสมัยนี้คนไม่ดูที่อุดมการณ์กันแล้วนะคะต้องดูที่การเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้ดูที่ความสามารถนะคะดูที่ว่าต้องการมาเปลี่ยนแปลงต้องให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารต้องให้นักเรียนไม่ใส่ชุดเนตรนารีนะคะต้องให้ขัดใจวัยรุ่นวัยโจนะคะแล้วก้าวสู่ยุคใหม่ยุคของยุคดิจิตอลนะคะที่เราไม่ต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานหรือเปล่าหรือว่ามีความรู้ความสามารถแต่มีประสบการณ์ไหมนะคะจะเข้ามาบริหารงานได้หรือเปล่าวันนี้คุยกับนิชากรนะคะก็จะมาพูดว่าขอรับรองเลยนะคะว่ามีปัญหาตั้งแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยตอนนี้นะคะคิดว่าจะตั้งได้ไงทะเลาะกันขนาดนี้นะคะเห็นสัญญาณได้กลิ่นเลยนะคะว่าไม่สามารถที่จะพูดง่ายคนสองคนนะคะมีจุดมุ่งหมายร่วมกันแต่ไม่ได้ชอบไม่ได้รักกันมาก่อนเนี่ยจะร่วมหอลงกันเป็นไปได้ไหมคะคนสองคนผู้หญิงผู้ชายหรือว่าพรรคสีส้มกับพรรคสีแดงเนี่ยเป็นคู่แข่งกันมาตลอดเวลาใช้กลุ่มฐานประชาชนนะคะเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเหมือนกันนะคะต้องการที่จะแข่งกันนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยนะชูในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าพรรคก้าวไกลนะคะชูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงม.112นะคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นจุดแข็งก็คือมันทำให้คุณพิธานะคะเป็นว่าที่นายกแล้วก็พรรคชนะนะคะ151เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าคุณพิธาจะสามารถนำพาจัดตั้งรัฐบาลได้ไปถึงไหนและสามารถจะนั่งเก้าอี้นายกได้หรือเปล่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราน่าติดตามนะคะนี่ขอให้กำลังใจพรรคก้าวไกลและคุณพิธานะคะเป็นคนเก่งคนนึงนะคะมีความรู้ความสามารถแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกอย่างเนี่ยประสบการณ์ศิลปะนะคะความสามารถตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่สอนกันได้ในโรงเรียนนะคะมันจะเกิดจากประสบการณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนต้องเรียนรู้การเมืองนะคะแล้วก็สิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไม่มีสิ่งที่เหมือนเดิมนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะกับคนที่ยึดติดเนี่ยมันยากมากที่จะเดินไปนะคะคนรุ่นเก่าจะยอมให้คุณไปไหมดึงฉุดรั้งขาคุณไหมpriority แรกคือคุณจะต้องทำให้พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยสามารถเดิน3ขาพร้อมกันได้ก่อนนะคะจะเดินได้ยังไงในเมื่อเป็นคู่แข่งกันจะเดินได้ยังไงเรียกพร้อมจะแทงกันตลอดเวลาจะเดินได้ยังไงในเมื่อต่อรองกันตลอดเวลานะคะคู่สามีภรรยานะคะขันหมากตอนนี้นะคะเมื่อผู้หญิงเล่นตัวขนาดนี้คุณคิดว่าชีวิตคู่ในการจัดตั้งรัฐบาลมันจะไปด้วยกันได้ยังไงคุยให้คิดกันนิชากรนะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะเรามีประสบการณ์ร่วมกันไม่เคยมีใครมีประสบการณ์แบบนี้นะคะนี่คิดว่าครั้งหน้าก็ส้มทั้งแผ่นดินแน่นอน